รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมพบกับรายการเด็กวันดีกันอีกแล้วนะครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆผ่านมุมมองความคิดและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของน้องๆเยาวชนเพื่อให้คุณผู้ชมรับรู้และเข้าใจว่าเด็กไทยก็มีความสามารถเช่นกันนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมากันที่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลจังหวัดตราดซึ่งเรามีนัดกับกลุ่มน้องๆ นักกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือเรียกกันแบบง่ายๆว่ากีฬาปิงปองครับเราจะพาไปพูดคุยกับคู่หูนักตีปิงปองที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและก็โรงเรียนถึงจุดเริ่มต้นของการเล่นปิงปองการฝึกฝนและประสบการณ์การลงแข่งขันที่น่าประทับใจกันว่าน้องเขามีความคิดและรู้สึกยังไงกันบ้างไม่รอช้าเราไปพบกับน้องๆ2คนนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเบญจวรรณ ณทุนยาค่ะชื่อเล่นชื่อ1ค่ะอายุ14ปีค่ะอยู่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลทยาค่ะจังหวัดตราดค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุนิตาแซ่เติ๋นค่ะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะอายุ13ปีค่ะปัจจุบันเรียนอยู่เรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจังหวัดตราดค่ะเราเริ่มติ๊งติ๊งปองกันมานานยังครับประมาณ1ปีค่ะปีอาเมย์ครับก็พร้อมกับน้ำหนึ่งค่ะประมาณปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งนะครับทำไมถึงเข้ามาติ๊งกีฬาติ๊งปองครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นกีฬาปิงปองอะค่ะเป็นกีฬาแบบเป็นกีฬาที่ออกกำลังกายแล้วก็เหมือนเป็นการทำให้ร่างกายแบบเหมือนว่องไวอะค่ะแล้วก็แข็งแรงทำไมอ่ะทำไมไม่เล่นกีฬาอื่นเพราะอะไรก็อีกอย่างนึงค่ะตอนนั้นแม่เขาก็ชอบเล่นกีฬานี้เหมือนกันค่ะแล้วก็เลยซื้อโต๊ะมาไว้ที่บ้านค่ะหนูก็ฝึกตีไปเรื่อยๆค่ะแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยชวนเข้าก็เลยสนใจเข้าก็เลยเข้าอะค่ะอ๋อคุณแม่ซื้อโต๊ะมาตั้งที่บ้านค่ะมาไว้ที่บ้านค่ะก็เล่นทุกวันนะคะก็ชอบด้วยค่ะกีฬาปิงปองเนี่ยมันมีวิธีการฝึกยังไงบ้างก็ขั้นพื้นฐานเลยนะคะเราต้องตีโฟร์ตีแบ็คให้เป็นก่อนนะคะแล้วเราถึงจะไปท็อปสปินหรือว่าตบบุกประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เสิร์ฟประมาณเนี้ยค่ะแล้วต้องฝึกไปเรื่อยๆอ่ะค่ะเริ่มแรกเนี่ยปิงปองถ้าเกิดคนที่เล่นไม่เป็นนะครับอยากเล่นเป็นอ่ะควรฝึกอะไรก่อนเดาะลูกก่อนค่ะยังไงครับยังไงอธิบายให้ฟังเราจับไม้แล้วก็เราเดาะลูกเพื่อแบบเรามองลูกได้นิ่งก่อนนะคะก็จับแบบเนี้ยค่ะเงี้ยค่ะแล้วเราก็เดาะค่ะเดาะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอเริ่มได้ก็ไปตีพื้นฐานคือตีโฟกับตีแบ็คให้เป็นก่อนนะคะแล้วค่อยไปตีอย่างอื่นนะคะใช้เวลาฝึกนานไหมไม่นานค่ะก็ประมาณ 3-4 วันค่ะครับโอเคค่ะหลังจากนั้นต่อเป็นแล้วเราฝึกยังไงต่อฝึกโฟค่ะก็มาตีโต้กันบนโต๊ะค่ะแล้วก็มาตีโฟอะค่ะแบบประมาณนะคะตีค่ะอย่างแรกเราก็ถ้าอยากทำให้นะคะเรามือแบบตรงกับโต๊ะอะค่ะแล้วก็ตีลมก่อนค่ะตีแบบตีเป็นท่าก่อนค่ะแล้วก็เรามาตีกับโต๊ะอะค่ะตีแบบลมจับไม้ใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะประมาณเนี้ยค่ะใช่ไหมคะตีลมไปเรื่อยค่ะแล้วก็มาตีเป็นตีบนโต๊ะอะค่ะใช่ไหมคะค่ะฝึกนานไหมกว่าจะเริ่มแบ็คก็นานก็เป็นเดือนอยู่อะค่ะเป็นเดือนพอสมควรนะคะโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์อะไรยากกันในความคิดหนูก็คงเป็นโฟอะค่ะเพราะอะไรครับมันตีแล้วแบบองศาบางครั้งมันก็เป็นแบบการสปินมากกว่าการตีแบบคอลูกไปอะค่ะมันยากอยู่พอสมควรเลยอะค่ะหนึ่งละโฟแฮนด์ของหนูจะเป็นแบ็คแฮนด์ค่ะเพราะว่ามันจะแบบแบ็คแฮนด์จะออกเป็นของหนูชอบทำแบบเป็นตัดอะค่ะก็เลยแบบคิดว่าแบ็คแฮนด์ยากสุดค่ะอาจารย์บอกพี่หน่อยวิธีการจับไม้ปิงปองเนี่ยมันมีกี่วิธีอะมีอยู่2แบบค่ะคือการจับแบบสากลนะคะก็คือว่าถ้าเราก็คือทำมือตรงๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็มาเสียบเข้าไปค่ะแล้วเราก็หุบ3นิ้วค่ะแล้วก็นิ้วชี้มาอย่างเงี้ยค่ะโชว์ให้ฟังนี่ค่ะอันนี้คือวิธีการจับที่1สากลค่ะค่ะแล้วก็คือการจับแบบปากกาค่ะก็คือว่าเราใช้2นิ้วอย่างเงี้ยค่ะจับนี้ค่ะนี้แล้วก็นี้ค่ะก็มีชื่อเรียกอีกชื่อมั้ยฮะจับแบบปากกาก็เห็นเขาเรียกกันจับแบบไม้จีนนะคะเห็นเขาเรียกกันอย่างนี้ค่ะแบบไหนยากกว่ากันครับในความคิดหนูก็คงจับแบบปากกาค่ะเพราะว่าเราตีเนี่ยค่ะเราจะตีไม่ถนัดนะคะเพราะว่าถ้าเราจับเนี่ยค่ะองศาเราจะสามารถตีได้ง่ายกว่าค่ะใช่ซึ่งทั้งสองคนก็ถนัดแบบสากลมากกว่าใช่ค่ะคือไม่เคยตีไม้จีนเลยก็ว่าได้ค่ะไม่เคยเลยไม้ปิงปองเนี่ยเขามีกี่แบบกันมันก็
หลายแบบอยู่อะค่ะแต่คือมันจะมีแบบเป็นไม้ธรรมชาติแล้วก็ไม้คาร์บอนนะคะแตกต่างกันไงครับ2 อย่างเนี้ยก็ความแรงของลูกที่เวลาโดนกับไม้เนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะแบบไหนแรงกว่ากันครับก็แบบคาร์บอนนะคะเพราะมันจะแบบเสริมความแรงให้กับไม้ค่ะเวลาโดนลูกมันก็จะทำให้ลูกเร็วและดีกว่าค่ะแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงกว่าไม้ธรรมชาติอะค่ะแล้วอย่างที่เราใช้อยู่นี้คือไม้อะไรครับตอนนี้หนูยังใช้เป็นไม้ธรรมชาติอยู่ไม้ธรรมชาติสีแดงสีดำบนไม้ปิงปองเนี่ยมันคืออะไรมันทำหน้าที่ต่างกันยังไงของหนูสีดำจะเป็นแบบใช้ในการแบ็กมากกว่าค่ะแล้วก็ส่วนแดงก็จะเป็นการโฟค่ะเพราะว่าแบ็กมันจะเป็นยางจีนเป็นกฎกติกาไหมคือถ้าเกิดเราไม่ค่ะมันแล้วแต่ขนาดนะคะว่าเราจะเอาด้านไหนเป็นโฟเป็นแบ็กนะคะแล้วแต่ความถนัดแต่กฎก็คือว่าต้องมีด้านหนึ่งแดงด้านหนึ่งดำอะค่ะใช่เพราะอะไรครับอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาแดงหรือดำหมดเลยค่ะคนที่เป็นคู่ตรงข้ามแล้วก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเราใช้ไหนเป็นโฟเป็นแบ็กค่ะทำให้แบบมันผิดกติกาค่ะที่ห้อยคอเนี่ยเราไปได้ที่ไหนมาอ๋ออันนี้ไปได้ตอนรอบระดับผ้าค่ะที่วังน้ำเย็นค่ะก็ได้เหรียญทองแดงรุ่นคู่ผสมอายุไม่เกิน12ปีอะค่ะถึงเล่าให้ฟังหน่อยความรู้สึกในการแข่งวันนั้นเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นค่ะเป็นการลงสนามครั้งแรกด้วยค่ะแล้วก็ได้เล่นคู่ผสมก็รู้สึกกดดันตัวเองแล้วก็ได้คว้าเหรียญทองแดงมาแล้วก็ได้ไปแข่งที่ภูเก็ตค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นค่ะดีใจค่ะก็คือแบบคือตอนนั้นก็ซ้อมกันได้แค่ประมาณ 5-6 เดือนแต่ก็ได้ไปคว้าเหรียญมาก็ดีใจแล้วอะค่ะระยะเวลาในการซ้อมถือว่าสั้นใช่ไหมก็สั้นนะคะซ้อมประมาณเดือนพฤษภาค่ะไปแข่งที่ก็ตุลากันยาแล้วอะค่ะก็เร็วอะค่ะก็ยังไม่ทันได้อะไรมากแล้วต่อจากนั้นเห็นว่าไปภูเก็ตกันต่อเลยใช่ค่ะพอกลับมาก็ซ้อมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีไปแข่งที่แมตช์ภูเก็ตอะค่ะระดับประเทศก็ยังไม่ได้เรียนค่ะปีมือยังไม่ถึงค่ะเพราะว่ายังซ้อมไม่ค่อยได้นานสักเท่าไหร่อะค่ะความรู้สึกที่ไปแข่งรายการที่ใหญ่กว่าเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นเลยค่ะตื่นเต้นกว่าที่ไปแข่งวันน้ำเขียวใช่ค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงคือแบบมันมีคนหลายๆจังหวัดมาเยอะมากอะค่ะแล้วคือแบบกว่าเราจะเข้าถึงรอบชิงได้ก็คือแบบเราต้องผ่านมาหลายคนนะคะก็ยากแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยในการแข่งเนี่ยเราได้มีโอกาสไปแข่งเจอคู่แข่งที่เป็นระดับทีมชาติไหมเจอไหมก็เจอค่ะรู้สึกไงความรู้สึกที่เวลารู้ว่าเฮ้ยคู่แข่งเราเป็นทีมชาติรู้สึกกลัวเขาค่ะเลยอะค่ะคือมันก็ยากที่จะเล่นกับเขาอะค่ะเพราะว่าเขามีความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่เยอะกว่าเรามากค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราไปแข่งได้แค่ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ไปที่นู่นเลยอะค่ะมาถึงว่าเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเคยชนะทีมชาติบ้างไหมไม่เคยเลยอะค่ะก็แต่ว่าบางเซตก็สูสีกันเกือบชนะบางเซตอะค่ะแต่ก็ยังไม่ชนะแล้วพอเรารู้สึกว่าเรารู้สึกกลัวประมาทในการที่เจอทีมชาติเนี่ยสองคนอะเรามีการปลอบใจให้กำลังใจกันบ้างไหมก็มีค่ะมีค่ะแบบว่าไม่ต้องเสียใจไม่เป็นไรฝึกกันใหม่ใครเป็นคนปลอบใจก็ส่วนใหญ่จะเป็นหนูมากกว่าไม่ปลอบใจหนูมากกว่าแสดงว่าหนึ่งไม่กลัวอย่างเดียวเลยได้ทีเดียวเลยใช่ไหมการซ้อมปิงปองเนี่ยเราเอาเวลาตอนไหนมาซ้อมกีฬาปิงปองก็เป็นตอนเย็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 นหลังเลิกเรียนค่ะก็สี่โมงขึ้นไปแล้วก็กลับบ้านอีกทีก็ตอน5 โมงถึง5 โมงครึ่งค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยว่าชื่อโรงเรียนอ่ะเอาที่โรงเรียนก่อนนะซ้อมเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนจะซ้อมเราตอนแรกก็คือเราจะซ้อมแบบคือซ้อมแบบตีโฟบ้างแม็กบ้างคือจะไม่ซ้อมเต็มที่อะค่ะแต่ว่าคือตอนนี้ครูเขาทำตารางแบบว่าต้องซ้อมอย่างนี้ทุกวันเนี้ยค่ะคือฝั่งโน้นนะคะคือให้เราได้รู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างเนี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเด็กก็จะไม่ตั้งใจซ้อมอะค่ะใช่ถ้าเกิดว่าจะตีเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นเซตอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องตั้งแต่ห้าโมงครึ่งซ้อมไปแล้วอะค่ะถึงจะตีได้เล่าลำดับการซ้อมหน่อยหลังจากเลิกเรียนแล้วเปลี่ยนชุดพร้อมที่จะต้องวิ่งก่อนนะคะวอร์มร่างกายค่ะไปวิ่งรอบอาคารรอบอาคาร5 รอบค่ะแล้วก็มากระโดดเชือกค่ะประมาณ 3-400 ประมาณเนี้ยค่ะต้องโดดเชือกด้วยค่ะเพื่อให้ขาเราแบบว่ามีแรงอะไรเงี้ยค่ะก่อนค่ะใช่แล้วหลังจากที่เราวอร์มแล้วเราทำอะไรต่อก็ตีลมก่อนค่ะคือตีโฟก็ตีแบ็คค่ะตีโฟตีลมตีเงี้ยค่ะตีไปก่อนค่ะคือเราต้องตีทุกวันเลยใช่มั้ยตีลมเนี่ยก็ถ้าเราพอตีโฟตีแบ็คเป็นก็ไม่ต้องแล้วก็ได้ค่ะตีบนโต๊ะเลยอะค่ะใช่แต่เหมือนกับว่าเราก็ต้องเป็นพื้นฐานแล้วค่ะใช่มันต้องเป็นพื้นฐานในการตีแบบองศาของเราอยู่แล้วค่ะระหว่างตีเดียวกับตีคู่เราตัดอะไรตีเดียวค่ะค
ือแบบว่าถ้าเกิดแบบถ้าเราตีคู่เราจะมีความกดดันมากคือถ้าเราทำผิดอะค่ะอีกฝ่ายนึงก็แบบว่าอาจจะเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ถ้าเราตีเดี่ยวคือถ้าเราผิดก็คือผิดแค่เราคนเดียวอะค่ะเราไม่ได้แบบมีใครมายุ่งกับเราเลยเราเป็นคนทำพลาดเองเนี่ยค่ะแต่ถ้าตีเดี่ยวคือกดดันแบบตีเดี่ยวกดดันแต่มันก็น้อยกว่ากดดันแบบตีคู่อะค่ะการตีคู่อะมันต้องใช้อะไรที่มันมากกว่าการตีเดี่ยวคือความสามัคคีค่ะความสามัคคีเราต้องสามัคคีกันแล้วก็ขาเราต้องว่องไวค่ะเพราะว่าถ้าเราตีเข้าไปแล้วอะค่ะเราก็ต้องถอยออกมาเพื่อให้อีกคนนึงเข้าไปตีได้อะค่ะตีเดี่ยวมันก็เลยง่ายกว่าใช่ค่ะวิ่งไปทางไหนก็ได้เราคุมโต๊ะเลยเราทำอะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องกลัวใครอะค่ะแล้วสองคนเนี่ยจับคู่กันมานานไหมครับในการตีก็ตอนแรกก็ไม่ได้คู่กันนะคะคือหนูไปคู่กับอีกคนนึงค่ะแต่ว่าพอที่เนี่ยค่ะหนูอายุก็มาตีคู่กับคนนี้ได้ค่ะก็เลยเริ่มมาตีคู่กันนะคะเพราะว่าอายุใช่ไหมค่ะแข่งกันก็เลยใช่ค่ะแข่งรุ่นเดียวกันค่ะจับคู่กันค่ะการซ้อมที่ชมรมมีความแตกต่างกับการซ้อมที่โรงเรียนกันได้เจอคนที่เขาเก่งกว่าเราเยอะค่ะเก่งกว่าเยอะมากค่ะแล้วคือคนที่โน่นคือแบบตีกันเป็นทุกคนนะคะใช่ค่ะเราไปนู่นเราก็ต้องแบบปรับพื้นฐานจากที่นี่ไปเยอะมากค่ะไปที่นู่นเราก็ต้องแบบตีโฟร์ตีแบ็คให้เก่งค่ะแล้วแบบไปที่นู่นคือเขาจะเล่นกันแบบตบแรงกันมากค่ะเราก็ต้องทำให้เป็นนะคะจริงจังเลยใช่ค่ะซ้อมกับรุ่นเดียวกันหรือว่าไปเจอกับรุ่นพี่ๆไปที่นู่นส่วนมากเจอรุ่นพี่ๆค่ะเพราะว่ารุ่นเดียวกันนี่ไม่ค่อยจะมีแล้วอะค่ะคือเราเป็นน้องๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะไปนู่นก็น้องสุดเลยเราได้ฝึกอะไรบ้างการตบเขาแบบจะปล่อยให้เราตบมากขึ้นแล้วแบบเขาอาจจะแกล้งเราคือการตัดมาแล้วเราไปไม่ทันแล้วมันก็เป็นการเรียนรู้ใช่ค่ะว่านี่คือความสามารถที่เขาเหนือกว่าค่ะเขาจะเล่นได้ทุกแบบแล้วก็ต้องแบบรับให้ได้ค่ะอ่านสถานการณ์ให้ออกค่ะไปรู้เหลี่ยมคนโตเลยเนาะใช่ค่ะเพื่อที่เอามาปรับใช้ใช่ได้อยากคือเขาเล่นแบบเก่งมากเราจะได้รู้ว่าเขาว่าเล่นแบบคนเก่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะปล่อยไหมครับระยะเวลาในการไปซ้อมที่ชมรมกับที่ชมรมไม่ค่อยบ่อยอะค่ะส่วนมากที่โรงเรียนมากกว่าค่ะเพราะว่าชมรมก็ไกลจากที่โรงเรียนพอสมควรเลยอะค่ะสัปดาห์นึงเราไปประมาณกี่ทีครับชมรมคือนับเป็นเดือนก็เป็นเดือนมากกว่าแล้วแต่ว่างอะค่ะเดือนนึงประมาณกี่ครั้งที่ไป3-4ครั้งเองมั้งอะค่ะเพราะว่าส่วนมากซ้อมที่นี่แล้วอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไปนู่นอีกก็คือเราก็กลับดึกอะค่ะทำการบ้านก็ไม่เกือบไม่ทันแล้วอะค่ะก็ถ้าว่างก็ไปไม่ว่างก็ไม่ไปอะค่ะแต่หนูจะไปที่สวนลุกมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูต้องทำการบ้านก่อนแม่เขาให้การเรียนเป็นหลักถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วไม่เกิน2 ทุ่มเขาจะให้ไปเล่นที่ส่วนลุกได้ค่ะส่วนลุกนี่คือจะแบบเป็นแบบว่ารวมกีฬาหลายๆอย่างค่ะแต่ถ้าสุ่มกีฬานี่ก็แบบจะปิงปองอย่างเดียวค่ะเราชอบฝึกที่โรงเรียนหรือชอบฝึกที่ชมรมที่ชมรมมากกว่าจับใจไปใช่ค่ะแล้วมันเจอคนเก่งๆกว่าแล้วคือเหมือนเราแบบต้องพยายามพัฒนาให้เท่าๆเขาเราถึงจะเล่นสนุกอะค่ะไม่งั้นเขาก็แบบเจอคนไม่เก่งเขาก็ไม่อยากเล่นด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เราเก่งด้วยค่ะที่บ้านสนับสนุนไหมครับแต่ก่อนเขาไม่ค่อยสนับสนุนค่ะแต่ตอนนี้พ่อกับแม่เห็นว่าได้ไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นค่ะเริ่มแรกมีปัญหาอะไรกับทางบ้านมันไม่เล่าให้ฟังไหมการกลับบ้านไม่ตรงเวลาค่ะทางไหนเล่าให้ฟังคือหนูจะแบบพ่อกับแม่กลับบ้านตอน5 โมงครึ่งอาจจะแบบกลับแบบแรงๆแบบ5 โมงครึ่ง5 โมง 6 โมงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า5 โมง 5 โมงยังครูเขายังให้เล่นอยู่กับน้องๆอยู่เลยค่ะพอ5 โมงครึ่งเขาก็จะแบบให้เริ่มนับอะไรอย่างงี้ก็แบบเป็นการปะทะกันประมาณนี้มีการปะทะกันด้วยค่ะก็แบบคือบางคนแบบเดินมาเย็นนี้วิ่งฟังว่าเย็นนี้วิ่งฟังว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็แบบมาตีเกมแบบตีแบบเป็นนอกเกมเพื่อแบบพิสูจน์ฝีมืออะไรกันอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งซ้อมกันใช่ค่ะซ้อมกันมาแล้วใครชนะอะไรใครอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะใช้เวลานานไหมหนึ่งกว่าที่บ้านเขาจะอนุญาตให้เราได้เล่นกีฬาเด็กต้องไปคว้าแชมป์มาก่อนต้องคว้าแชมป์ก่อนค่ะเพราะว่ามันจะมีอยู่ครั้งนึงค่ะที่ว่าหนูไปแข่งที่ศูนย์กีฬาในร่มอะค่ะต่อจากนั้นก็ไปแข่งที่สระแก้วใช่ไหมคะแล้วพอไปแข่งที่สระแก้วอะค่ะเดี่ยวอะค่ะไม่ได้อะค่ะแม่บอกว่าถ้าว่าปีนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นก็เลยต้องแบบฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นค่ะแล้วเราผลสรุปแล้วเราได้ไหมได้ค่ะได้ครูผสมค่ะได้ครูผสมมาใช่ค่ะได้มาแชมป์หนึ่งค่ะเพราะว่าทางที่เป็นผู้ชายที่มีเล่นคู่ผสมกับเราคือมีความสามารถเก่งกว่าเราเขาก็ช่วยให้เราได้อะค่ะหลังจากนั้นก็เล่นปิงปองได้อย่างสบายใจแล้วค่ะบ้างใช่แต่บางวันก็ต้องกลับเร็วหน่อยอะค่ะเพราะว่าบางครั้งก็กลับดึกมากไม่ได้อะค่ะคุณแม่ก็จะด่าบ้างอะค่ะอ๋ออันนี้คือของเมย์ใช่ไหม
ใช่ครับอีกอย่างคือแบบเป็นแม่บอกว่าเราเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็แบบต้องระมัดระวังตัวค่ะไม่ค่อยให้กลับดึกเท่าไหร่อ่ะค่ะไปดูในYouTube ค่ะดูว่าเขาเล่นกันยังไงเก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเล่าพี่ฟังหน่อยเราดูอะไรยังไงบ้างหนูก็ไปดูที่เขาคัดระดับโลกระดับประเทศอะค่ะลูกเสิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะลูกตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองมาทำดูค่ะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มมีความคล้ายอะค่ะก็แบบอยากเก่งเหมือนเขาอะไรเงี้ยค่ะก็มีค่ะแต่จูเซฮุกค่ะที่เคยได้แชมป์ระดับโลกค่ะแต่ว่าคือเขาจะเล่นเป็นเน้นสายตัดนะคะแล้วหนูตัดไม่ค่อยเป็นแต่ก็ชอบมากค่ะคือเขาแบบไม่เคยแพ้ใครเลยอะค่ะเก่งมากเราคิดว่าเรายังมีจุดบกพร่องอีกเยอะไหมก็มีเยอะค่ะเยอะค่ะอย่างของหนึ่งเนี่ยจุดอ่อนของหนึ่งคืออะไรในการติดบกพร่องในการรับลูกปิงปองลูกตัดไม่ได้มากกว่าค่ะแล้วก็ตัดไม่ค่อยเก่งด้วยค่ะก็ของหนูเวลาถ้าเราตกไปเนี่ยค่ะเขาตกกลับมาคือเราจะตกใจแล้วบางครั้งแล้วก็รับลูกไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เรื่องลูกเสิร์ฟค่ะคือต้องการให้มันมีความไซส์มากกว่านี้ค่ะใช่จากการฝึกซ้อมของน้องสองคนเนี่ยคือเราก็มองนะครับเราเป็นครูเนาะเราก็จะมีการเรื่องของการสอนวิชาพละเนี่ยผมก็สอนวิชาพละอยู่ทีนี้เนี่ยเด็กสองคนเนี่ยเขาก็จากที่แรกก็มองหาครับเราก็เหมือนเราต้องมองหาตลอดเวลาทีนี้เนี่ยเราก็มองเห็นว่าเอ๊ะสองคนเนี่ยพอที่จะมีแววแล้วเขาก็อยู่ในระดับชั้นเดียวกันเราก็มองว่าลองไหมเราก็เลยเชิญชวนลองไหมลองมาตีดูไหมอะไรเงี้ยเผื่ออาจจะชอบก็ได้แต่ครั้งแรกที่ได้ยินก็คือปฏิเสธเด็กทุกคนจะปฏิเสธหมดไม่เอาครูหนูตีไม่เป็นคำแรกที่ได้ยินของเด็กก็คือตีไม่เป็นทีนี้ไอ้คำว่าตีไม่เป็นมันก็สร้างแรงแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงให้เด็กสองคนเนี้ยมาเล่นให้ได้ก็ลองให้เขาเราก็มีอุปกรณ์ให้เขามีไม้ให้เขามีลูกให้เขาอ่ะเดี๋ยวครูให้ยืมลูกก่อนนะให้ยืมไม้ก่อนลองไปตีดูนะครับจนเขารู้สึกว่าอ่ะหนูตกลงอยากจะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนอ่ะฮะในเรื่องของการพาไปแข่งขันเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยก็มีเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำมันรถนะครับถ้าเกิดเป็นแข่งของในจังหวัดมันก็ยังใกล้หน่อยก็จะพาไปหรือเด็กถ้าเกิดใกล้บ้านก็พาไปเองอะไรเงี้ยผู้ปกครองก็จะพาไปก็ตรงนี้ก็ผู้ปกครองก็มีส่วนที่จะส่งเสริมเขาก็ไปดูถ้าเกิดใกล้ๆบ้านนะแต่ถ้าเกิดว่าไปอย่างแข่งระดับภาคหรือในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดอย่างเงี้ยทางโรงเรียนก็จะมีงบประมาณส่วนนึงในเรื่องของการค่าน้ำมันนะครับค่าสมัครหรืออะไรเงี้ยก็จะมีส่วนนึงก็โรงเรียนเป็นการสนับสนุนนะครับสัตว์ในการเดินทางไปงบประมาณอะไรเงี้ยมีบ้างไหมครับก็มีบ้างครับเพราะว่าบางรายการเนี่ยบางรายการเราก็ไม่สามารถที่จะทำเรื่องเบิกได้เพราะว่ามันเป็นรายการนอกเหนือแต่ทีนี้เนี่ยก็จะคุยกับเด็กนะครับคุยกับเด็กในเรื่องของการแข่งขันว่าผู้ปกครองสนใจไหมนะครับถ้าเกิดทางเรียนมีงบมาช่วยนิดนึงทางเรียนก็อาจจะมีค่าน้ำมันมานะครับเด็กอาจจะมีในเรื่องของค่าสมัครเองเนี่ยผู้ปกครองก็จะช่วยอย่างเงี้ยเราก็มีหน้าที่ที่จะขับรถไปแล้วก็ไปหาประสบการณ์นะครับบางทีก็ไปถึงชลบุรีไปถึงระยองอะไรเงี้ยเราก็พยายามผลักดันตรงนี้ว่าประสบการณ์มันจะต้องออกไปข้างนอกถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเก่งขึ้นได้ครับครูน้องรู้สึกยังไงกับตัวน้องสองคนนี้รู้สึกภูมิใจในส่วนหนึ่งว่าจากวันแรกที่เขาปฏิเสธผมรู้สึกว่ามองเห็นแล้วว่าเฮ้ยการปฏิเสธแต่มันเป็นแรงผลักดันของเราที่เราจะต้องมองเห็นว่าเฮ้ยเรามองคนไม่ผิดเรามองเด็กคนนี้ไม่ผิดเขาต้องทำได้สินี่คือสิ่งที่ผมว่าภูมิใจว่าเขาสามารถทำได้จริงๆเขาไปแข่งระดับภาคเจอกับคนที่ตีมาผมว่าไม่น่าต่ำกว่า1ปีแต่เขาตีอยู่ประมาณแค่ 4-5 เดือนเขาสามารถที่ไปคว้าเหรียญได้โดยที่ไม่มีใครคาดคิดเพราะเวลาแข่งเนี่ยทุกคนมีความตื่นเต้น
ผมก็พยายามบอกว่าไม่เป็นไรทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราทำด้วยความเต็มที่ของเราอ่ะเราเต็มที่เราจะไม่มีคำมาบอกว่าโอ้ยหนูทำไม่เต็มที่หนูไม่ได้ซ้อมมาทำให้เต็มที่แล้วผลของมันจะมาเองนะครับคำนี้ผมจะบอกกับเด็กเสมอว่าถ้าไปแข่งถ้าหนูทำเต็มที่หนูแพ้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดหนูทำไม่เต็มที่แสดงว่าหนูแพ้ตั้งแต่ไม่ได้ทำแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับเด็กตลอดเวลาก็เลยได้มาก็ถือว่าภูมิใจในตัวเขาว่าเขาสามารถทำได้ครับเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราก็มีการจัดการศึกษาที่หลากหลายแล้วก็นักเรียนของเราก็มาจากพื้นที่ที่มันแตกต่างกันเนาะบางคนก็จะเก่งทางด้านวิชาการบางคนก็จะเก่งทางด้านกิจกรรมกีฬาแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็พยายามจะหากิจกรรมที่มีความแตกต่างเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการในสิ่งที่เขาถนัดนะคะอย่างเทเบิลเทนนิสก็เป็นกิจกรรมนึงที่สอดแทรกเข้าไปในวิชาเรียนในวิชาความเป็นเลิศนะคะซึ่งทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเป็นงบ SBMLD นะคะก็จะได้เงินส่วนเนี้ยมาการที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วเราก็มีบุคลากรครูที่สามารถที่จะพัฒนาเด็กตรงนี้ได้อย่างถูกวิธีเพราะว่าคุณครูของเรานี่ก็เป็นประธานชมรมของเทเบิลเทนนิสจังหวัดตราดนะคะเพราะฉะนั้นก็เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณครูเขาถ่ายทอดเนี่ยเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็พยายามที่จะหาเวทีหาสนามให้เขาได้ทดลองได้เขาไปแข่งขันเพื่อที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียนต่อไปค่ะเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเทศบาลเนี่ยก็ไม่ได้เล็งเห็นถึงแค่เฉพาะทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวก็จะมุ่งเอากิจกรรมต่างๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาทางด้านกิจกรรมนันทนาการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถจะพัฒนานักเรียนของเราได้เพราะเราเชื่อว่านักเรียนคงไม่ได้นักเรียนทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องเป็นกิจกรรมทางวิชาการเท่านั้นที่โดดเด่นแต่เราถือว่าถ้านักเรียนสามารถพัฒนาทางด้านความรู้ทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับกีฬานันทนาการและกิจกรรมที่หลากหลายเนี่ยก็จะทำให้เขาเป็นนักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นในอนาคตค่ะก็สายตาเราก็ต้องแบบว่องไวด้วยแล้วก็ร่างกายก็ต้องว่องไวเหมือนกันเราก็แบบทำให้สุขภาพเราแข็งแรงค่ะไม่แบบคือตั้งแต่หนูเข้ามาเล่นปิงปองคือแบบหนูป่วยยากมากเลยค่ะคือมีส่วนน้อยที่ว่าหนูไปตากฝนอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบไม่ทันกินยาป่วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าเราอยู่ๆแล้วก็ป่วยแล้วแบบเรารับสภาพอากาศไม่ทันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะร่างกายเรามีภูมิต้านทานค่ะใช่ค่ะอนาคตเรายังอยากจะเล่นปิงปองใครมีความฝันว่าจะต้องเป็นทีมชาติได้ต้องแข่งระดับประเทศก็50 50ค่ะก็อยากเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งหนูก็คิดอยากเป็นครูสอนปิงปองอะค่ะแบบพ่อแม่จะได้สบายด้วยไม่ต้องเหนื่อยอะค่ะอยากติดระดับทีมชาติเลยอะค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับความสามารถและความคิดของน้องเมย์และน้องหนึ่งถึงจะอยู่แค่ชั้นมัธยมต้นและยังขาดประสบการณ์ไปบ้างแต่เชื่อได้ว่าถ้าได้รับการสนับสนุนให้ลงแข่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆไปเรื่อยๆจังหวัดตราดคงจะมีนักกีฬาปิงปองหญิงทีมชาติไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่นอนเลยแหละครับคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเราจะเจอกับน้องๆกลุ่มไหนทำกิจกรรมอะไรรอติดตามชมกันได้กับรายการเด็กวัดดีทางช่องด็อกเตอร์ทีวีแห่งนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ